จุดเริ่มต้นของความหายนะในวันนี้ก็คือฉันนั่นเองฉันซึ่งมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นเชฟและนี่คือร้านที่ฉันอยากจะทำร้านที่ฉันตั้งใจว่าจะสมัครงานเป็นเชฟดูสภาพร้านเขาสิหรูหราดูดีเงียบสงบบรรยากาศมันช่างร่มรื่นเหลือเกินใช่ฉันจะต้องมาทำงานที่ร้านนี้โดยวันนี้เชฟบอกว่าให้ฉันลองทำอาหารให้ดูก่อนที่จะเริ่มทำงานจริงในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะวันนี้ฉันจะโชว์ผัดผักบุ้งไฟแดงลอยฟ้านะคะกระทะอยู่ตรงไหนคะอ๋อตรงนี้ไฟอยู่ตรงไหนคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะเร่งสุดๆไปเลยเทอร์โบโอ้โหไฟเยอะไปหรือเปล่าคะเนี่ยมันปิดตรงไหนล่ะคะฉันขอตัวก่อนนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะมีนัดสัมภาษณ์งานอีกที่หนึ่งค่ะและนี่ก็คือหายนะที่ฉันไม่อยากจะพูดถึงเลยร้านดีๆต้องไฟไหม้เพราะฉันหนีแล้วสิคะไฟไหม้ขนาดนี้และจะยืนรอรับลูกค้าอยู่ได้ยังไงดูสิไหม้มายันชั้น2เลยเนี่ยใครก็ได้ช่วยทีปิดไฟหน่อยเร็วโอ้โหยร้านที่สวยๆตะกี้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่คุณคะรออะไรอยู่คะวันนี้ร้านปิดแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยไฟไหม้ลุกแล้วค่ะเฮ้ยแย่จังนี่ไฟไหม้ไม่รู้สึกอะไรกันเลยเหรอไม่มีความร้อนเลยหรือไงเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะพังพินาศในพริบตาเชฟเชฟคะด่วนเลยค่ะออกจากที่นี่เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะด่วนด่วนด่วนเฮ้ยเร็วสิคะเชฟโอ้โหอย่าบอกนะว่าจะเหมือนเรื่องไททานิกกัปตันต้องไม่ทิ้งเรือเหมือนพ่อครัวไม่ทิ้งกระทะโอ้ยฉันไปก่อนดีกว่าไปแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยเสียดายร้านจังเลยฉันไม่น่านำควายหาเด็กฉันไม่น่านำความหายนะมาสู่ร้านนี้เลยนี่คงเป็นร้านที่108ที่ฉันไปสมัครงานทุกร้านไฟไหม้หมดเลยแต่ครั้งนี้จะต้องไม่เหมือนครั้งที่แล้วเชฟคะไปค่ะออกจากร้านนี้ไปฉันจะเป็นฮีโร่ให้ได้ฉันจะต้องช่วยดับไฟไปแล้วหลังจากนั้นฉันก็เข้าไปช่วยอีกหลายคนจนลืมนึกไปว่าฉันก็มีเนื้อมีหนังฉันถูกเผาอยู่ในกองไฟพร้อมกับเชฟและคนอื่นๆดูสิร้านนี้ต้องมาพังเพราะฉันและฉันก็ต้องมาตายในกองไฟเฮ้ยอาชีพนี้ฉันคงจะไม่ทำอีกแล้วล่ะดูสิร้านเขาก่อนมามันยังดูดีพอฉันเริ่มมาทำมันก็ดูแย่ฉันต้องกลายเป็นผีเฝ้าร้านนี้รวมกับคนอื่นๆล่ะเนี่ยแย่จังนี่อย่ามาโทษกันนะเธอรับฉันเข้ามาทำงานเองนี่นาใช่เชฟนั่นแหละที่ผิดโอเคจบแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่เดี๋ยวขอเสียงใหม่อีกทีสิคะสำหรับใครที่ยังมาเล่นหมอกและควันและไฟก็กดตามพี่ปอได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมนี่จ๊ะนี่กดเข้าไปจะบอกว่าสนุกอีกแล้วจ้านี่กดเข้าไปคือจะแบบว่ามันก็จะทำให้แบบว่าไฟไหม้ร้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้ทะเลเอาไฟไปไหม้ที่ไหนก็ได้สนุกดีเนาะพัฒนาแบบว่ามานิดๆหน่อยๆก็ยังดีน่ะเห็นป่ะนี่มันเหมาะกับว่าอันเนี้ยกองไฟเนี้ยพี่ปอเคยคิดนะอยากให้มันมีเฮ้ยมันก็มีจริงๆด้วยคือแบบว่าบางทีอยากแบบทำให้มันแบบสมจริงในบางฉากอย่างนี้เนาะบางเรื่องอะไรเงี้ยถ้าคนทำละครหรือว่าเล่นขำๆก็ได้มันก็จะเพิ่มแบบอรรถรสในการเล่นนี่เห็นป่ะมันจะมีทั้งควันแล้วก็มีทั้งไฟแล้วต่อไปมันจะมีอะไรมันมีอะไรอีกป่ะที่อัปเดตขึ้นมาอีกสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอะ
สำหรับที่พี่ปอแบบไม่รู้อ่ะบอกด้วยนะจ๊ะทุกคนพิมพ์บอกพี่ปอด้วยเพราะว่าพี่ปอไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาเยอะและจะสตรีมอีกพี่ปอพูดเป็นรอบที่ล้านแล้วนะว่าจะสตรีมแล้วก็เข้าเล่นเกมทุกวันโอเคตอนนี้จะแบบว่าเล่นทุกวันแล้วมาให้กำลังใจกันด้วยนะคะอีกรอบนึงนะคะทุกคนเข้ามาดูพี่ปอสตรีมแล้วก็มาบอกด้วยว่าจะให้เล่นอะไรตอนนี้ก็จะเป็นละครสั้น FC เดี๋ยวดูก่อนซิว่ามันเล่นได้หรือเปล่าละครสั้นวันเด็กนะจ๊ะถ้าเล่นได้เดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ตอนเย็นจะลงแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องอื่นแทนนะจ๊ะเข้าใจไหมคะทุกคนวันนี้ก็ไปเที่ยววันเด็กนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยกลับบ้านอย่างมีความสุขได้ของรางวัลกันมาเยอะๆนะคะไปแล้วจ้ะอย่าลืมเม้นบอกด้วยนะว่ามันอัปเดตอะไรเพิ่มเติมโดยที่พี่ปอไม่รู้รักทุกคนมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือเย็นนี้ดีนะนั่นแหละแล้วแต่เลยมากดควันกดเยอะกดควันกดไฟกดไฟแล้วก็กดควันไปแล้วจ้ะโอ้โหแบบร้านดูแบบไฟไหม้เนาะดูแบบเฮ้ยดูดีมากเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไปแล้วจ้าไปเล่นกันพี่ปอก็ไปแล้ว